รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานของเราอยู่ที่ไหนเนี่ยรู้หมดเลยเพราะว่าเห็นเจดีย์ทรงลังกา3องค์ค่ะใช่ครับต้องเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะและนี่ก็คือวัดพระศรีสันเพชรนะฮะนี่ก็คือวัดในวังแต่โบราณที่นี่เป็นต้นแบบของวัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพมหานครนะฮะเพราะว่าเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์อยู่นะฮะเป็นวัดหลวงนะครับเป็นวัดหลวงที่เวลาจะประกอบกิจการงานของทางสงฆ์เนี่ยก็จะสมมุติสำหรับพระบรมมหาราชวงศ์หรือว่ากษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยก็จะที่นี่เลยมาทำที่วัดนี้นะฮะวันนี้เราอยู่ในตอนนี่คนบ้านเดียวกันนี่นี่พหุวัฒนธรรมสังคมพหุวัฒนธรรมรากเหง้าของพหุวัฒนธรรมเนี่ยท่านผู้ชมฮะเกิดขึ้นที่ตรงนี้เนี่ยอย่างเข้มข้นเกิดขึ้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีเข้ามาแต่โบราณคนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายวัฒนธรรมเดินทางเข้ามาอยู่ในราชธานีเก่าแห่งนี้เยอะมากจนกระทั่งจะแบ่งยังไงดีให้ท่านผู้ชมเข้าใจอาจจะต้องแบ่งเป็นกลุ่มๆไหมแบ่งเป็นกลุ่มๆแบ่งเป็นกลุ่มๆเพราะว่ามาเยอะมากก็จะมีกลุ่มเพื่อนบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงของเรากลุ่มนี้ก็จะมีใครบ้างมีมอญมีเมียนมานะคะมียวนแล้วก็มีกัมพูชามีเขมรนี่กลุ่มของเพื่อนบ้านแล้วก็จะมีกลุ่มตะวันตกตะวันออกสักหน่อยตะวันออกก็จะเป็นจีนกับญี่ปุ่นมี2กลุ่มแต่จริงๆตะวันตกก็มีนะที่พี่มวยพูดเมื่อกี้นี้ตะวันตกก็จะเป็นโปรตุเกสฝรั่งเศสอังกฤษใช่แล้วก็ที่โดดเด่นที่เราเห็นชัดก็คืออินเดียแขกแขกจามแขกมัวแขกเปอร์เซียโอ้กลุ่มแขกโรตีสายไหมก็มาจากกลุ่มแขกนี่แหละค่ะโอ้คือทั้ง4กลุ่มซึ่งเป็นคนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายวัฒนธรรมท่านผู้ชมฮะเดินทางเข้ามาในแผ่นดินของเราเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณนะค่ะแล้วแต่ละกลุ่มเชื้อชาติเนี่ยพอเข้ามาแล้วก็ต้องทำมาหากินใช่สิ่งที่บรรดาคนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายกลุ่มทั้ง4กลุ่มเนี่ยเข้ามานั้นแล้วก็ผลิตสินค้าผลิตอาหารทุกวันนี้เนี่ยฮะหลายๆอย่างยังคงอยู่ในปัจจุบันอย่างเช่นถ้าพูดถึงอยุธยาต้องนึกถึงโรตีสายไหมโอ้โหของกินก่อนเลยอ่ะต้องนึกถึงกุ้งแม่น้ำถูกต้องใช่นี่ก็ของกินแล้วรู้จักอันนี้ไหมขนมหินฝนทองขนมหินฝนทองอันนี้เป็นขนมที่หาได้แค่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือทหารไทยสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขาไปออกรบเนี่ยคือการตุนเสบียงไปมันทำได้ยากถ้าพกขนมหินฝนทองซึ่งมันจะเป็นแป้งที่เอาไปเหมือนกวนกับน้ำตาลให้พลังงานให้พลังงานสำหรับทหารคือแล้วมันพกง่ายมันคำแค่นี้เองคุณผู้ชมสีดำดำขนมหินฝนทองมันหน้าตามันเหมือนหินฝนทองเมื่อก่อนเวลาเขาทดสอบทองคำเนี่ยเขาจะเอาไปฝนกับหินหินดำๆอ่ะก็คือจะพกเอาไว้แล้วก็มาเป็นขนมค่ะไม่เคยเห็นนะสุดยอดเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นฝั่งเรื่องของอาชีพการทำงานจะเห็นชาวมอญค่ะชาวมอญ อยู่ที่นี่เยอะมากอย่างอิฐมอญโอ้โหนี่ไงนี่คือต้นตำรับนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นชนชั้นแรกใช่นี่แบบนี้อิฐมอญอิฐมอญคนมอญเข้ามาเนี่ยเข้ามาในกลุ่มของอาณาจักรเพื่อนบ้านค่ะเขาก็ถ้าเอาดินเผาเนี่ยมาทำเป็นอิฐค่ะสมัยก่อนอิฐมอญเนี่ยก้อนใหญ่มากก้อนใหญ่มากและคุณภาพดีค่ะตอนหลังเนี่ยอิฐมอญนี่ก็ยังคงอยู่นะและส่งไปทั่วราชอาณาจักรเลยใช้อิฐมอญนะฮะแต่ว่าก้อนเล็กลงในปัจจุบันค่ะแล้วก็พวกดินพวกอะไรเงี้ยมันก็ยังแบบว่ายังหลงเหลืออยู่บ้างใช่ไหมแล้วก็จะมีการแต่งกายการแต่งกายยังจะเห็นบางอำเภอที่ชาวมอญเนี่ยยังมีการแต่งกายแบบเดิมอยู่ยังมีการคล้องผ้าใช่ยังมีการคล้องผ้ายังมีการใส่ชุดมอญอยู่มีวงดนตรีปี่พาดมอญโอ้โหนี่ก็ใกล้เคียงที่มีการคล้องวงใช่ไหมใช่คล้องมอญคล้องมอญคล้องมอญปี่มอญวิธีการทำก็อยู่ที่นี่อ๋อแล้วพี่มวยพูดถึงการแต่งกายจริงๆเนี่ยการแต่งกายที่เรารับเอาอิทธิพลจากอินเดียเข้ามาเป็นพหุวัฒนธรรมแล้วเราก็ต่อยอดต่อเนี่ยเขาจะมีผ้าที่เรียกว่าผ้าลายยางผ้าลายยางผ้าลายยางหรือผ้าลายยางผ้าลายอ๋อลายผ้านี่เหรอผ้าลายยางผ้าลายยางเป็นผ้าที่มีอยู่ในราชสำนักสยามสมัยก่อนต้องลายแบบนี้ต้องลายแบบนี้อย่างเช่น
ลายพุ่มข้าวบินลายกินรีเราอาจจะวาดลายไปแล้วส่งไปทอที่อินเดียเพราะว่าโด่งดังเรื่องของสิ่งทอในสมัยนั้นนะคะเขาก็เลยเรียกว่าผ้าลายยางก็คือทอตามแบบอย่างที่เราออเดอร์ไปออเดอร์ไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าชาวอินเดียเนี่ยได้ผ้าไปแต่ไม่ได้ทอตามลายที่เราออเดอร์ไปแต่ว่าใช้ลายของอินเดียเข้ามาใส่เขาจะเรียกว่าผ้าลายนอกยางลายนอกยางอ๋อไม่ใช่ยางที่เราต้องการให้อ๋อคือบางทีเขาออกแบบไปออกแบบมาจะทำลายพุ่มข้าวบินก็แบบอาจจะแบบน่าจะเติมตรงนี้หน่อยมันก็เลยเป็นอีกลายนึงเลยคือเขาปรารถนาดีนะเป็นลายนอกยางตรงนี้จริงๆเนี่ยมันก็เลยเป็นอีกลายนึงแล้วมันคือพหุวัฒนธรรมที่ผสมกลมกลืนมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะโอ้โหยังมีอีกหลากหลายอย่างท่านผู้ชมฮะทั้งหมดเนี่ยท่านจะได้เห็นนะครับแล้วก็นอกจากได้เห็นแล้วรู้ที่มารู้ที่มานะครับและแน่นอนเรามาทำคนบ้านเดียวกันพหุวัฒนธรรมเราก็ต้องพาไปศาสนสถานที่นี่ก็มีทั้งวัดมีทั้งมัสยิดนะฮะแล้วก็บางวัดบางมัสยิดเนี่ยอยู่แทบจะคู่กันเลยนะมีแต่เพียงโครงเล็กๆขั้นกลางก็เดี๋ยวจะพาไปซักถามให้ร่วงรู้รายละเอียดนะครับทางนี้ทางนั้นทางลายกนกยกสยามก็ต้องขอบคุณนะครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ให้การสนับสนุนให้รายการเราได้นำพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับกลุ่มชาติพันธุ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะครับใช่ค่ะสำหรับช่วงแรกนี้เราจะพาไปชุมชนคลองตะเคียนชุมชนที่ยังคงมีวิถีชีวิตแบบพหุวัฒนธรรมให้เราได้เห็นกันอยู่ซึ่งชุมชนแห่งนี้เป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมความน่าสนใจอยู่ที่วัดกับมัสยิดอยู่ห่างกันเพียงคลองสายเล็กๆกั้นอยู่ชาวบ้านทั้งสองศาสนาต่างก็อยู่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและมีโรงเรียนที่มีทั้งชาวพุทธและมุสลิมเรียนอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยเรียนรู้กับอิหม่ามอาหมัดบูแระแล้วก็ผู้ใหญ่พาวินบูแระในมัสยิดกันครับท่านผู้ชมฮะความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางเชื้อชาติอย่างหนึ่งที่มีอยู่ให้เห็นอย่างมากมายนะครับแต่เราอาจจะแบบมองข้ามไปในพระนครศรีอยุธยาก็คือพี่น้องชาวมุสลิมค่ะตอนนี้เราอยู่ในมัสยิดที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดแล้วก็ในอำเภอเมืองนะครับก็คือมัสยิดยามีอุ่นสลามค่ะอยู่กับทางอิหม่ามแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับนี่ครับสวัสดีครับอัสลามอะไรคุณท่านดูแข็งแรงแรงมากนะฮะนี่คืออิหม่ามอามัดบูแระแล้วก็ผู้ใหญ่พาวินบูแระนะฮะนี่เราอยู่ในมัสยิดยามีอุ่นสลามใช่ไหมฮะอันนี้อายุอานามของมัสยิดนี้สักเท่าไหร่ฮะอิหม่ามครับของเก่าเมื่อก่อนเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวประมาณสักเกือบร้อยปีเสร็จแล้วมันเริ่มเสาโยเยเนี่ยก็เลยบูรณะเป็นคอนกรีตสำเร็จขึ้นมาใหม่แต่ที่นี่มีปากทางเข้าเห็นมีโรงเรียนใช่ไหมครับผมเป็นโรงเรียนซึ่งเด็กๆชาวมุสลิมก็เรียนที่นี่ใช่ไหมโรงเรียนประชาสามัคคีประชาสามัคคีเด็กมุสลิมประมาณ90%ที่เรียนอยู่ตรงนี้อีก10%นี่จะเป็นไทยพุทธไทยพุทธแทรกมาไม่ถึง10%แสดงว่าอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมครับน่ารักคือมันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็เล่นมาด้วยกันโตมาด้วยกันแล้วก็โรงเรียนเนี่ยมันก็จะช่วยกันในเวลาเรามีการทำในกิจกรรมของโรงเรียนนะครับก็จะช่วยกันอย่างพุทธเองเนี่ยบางทีหลวงพ่อก็หาคอมพิวเตอร์มาให้บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยมีอุปกรณ์มาให้บ้างแต่ทางอิสลามก็ช่วยกันจัดงานเพื่อให้โรงเรียนเดินไปได้เพราะว่ามันเป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งเราก็ค่อนข้างที่จะต้องช่วยตัวเองสูงเพราะว่างบด้านการสนับสนุนมันโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมันเหมือนกับจะไม่ค่อยได้งบประมาณครับผมครูก็ขาดแคลนเมื่อสักครู่นี้ผู้ใหญ่บอกว่าหลวงพ่อนี่คือจากวัดนี้นะครับหลวงพ่อตึงครับคือเราก็จะช่วยเหลือเหมือนกับว่ามีอะไรแล้วก็จะช่วยกันอย่างวันเนี้ยเขามีการไหว้ครูทางศาสนาเขาว่านะเขาก็มาอาศัยจอดรถ
ที่เราที่มัสยิดบ้างอะไรบ้างมันก็เหมือนกับช่วยกันวัดโคกจินดาวัดโคกจินดาข้างๆเลยเหมือนมีคลองกั้นมีคลองกั้นมีคลองเล็กๆกันอยู่คลองตะเคียนคลองตะเคียนนะฮะคือทำเลเนี่ยท่านผู้ชมว่าทำเลนี่ก็เห็นถึงความแน่นแฟนในความหลากหลายทางวัฒนธรรมคือเดินได้เลยนะใช่มีคลองตะเคียนซึ่งปัจจุบันนี้คลองตรงบริเวณที่ขั้นอยู่ระหว่าง2ศาสนสถานเนี่ยมันแคบนะแต่ก็เหมือนกับเขตแดนแต่ความจริงแล้วความผูกพันเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเขตแดนแต่มานี่เป็นเหมือนเพื่อนบ้านกันเลยเพื่อนบ้านต่างศาสนากันเลยนะฮะจะเห็นนะชัดเจนมากอิหม่ามนะผู้ใหญ่ฮะมัสยิดเนี่ยสวยงามมากเห็นไม่แต่ไกลเราจะเห็นความสูงของก็เรียกหอคอยหอคอยใช่ไหมฮะหออาซานอะไรนะครับหออาซานหออาซานอาซานอาซานนี่หมายถึงมหอที่สำหรับเรียกร้องให้คนมาเข้าไหว้พระเจ้าให้เห็นใช่ไหมฮะให้เห็นมัสยิดทุกที่ต้องมีหอคอยแบบนี้ไหมฮะส่วนใหญ่มันเป็นเหมือนกับสถาปัตย์ของอิสลามที่เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องของเครื่องเสียงเข้ามาอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้การขึ้นไปเชิญชวนเรียกเมื่อได้เวลาปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปบนหออาซานแล้วก็ไปทำการอาซานเรียกประชาชนที่อยู่โดยรอบเนี่ยเพื่อให้เสียงมันไกลขึ้นครับสูงไงเพราะว่าอยู่สูงสูงสูงมากไหมคะสูงประมาณเท่าไหร่เอ่ย37 เมตร37 เมตรเดี๋ยวนี้ก็มีการจำกัดความสูงนะถ้าเกิดจะสร้างมัสยิดมีเพราะว่ากรมศิลป์ก็มาผมสร้างเสร็จแล้วหลังจากนั้นมาเขาบอกว่าต่อไปสร้างสูงอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะกรมศิลป์ก็บอกอย่างนี้พอสร้างที่นี่เสร็จแล้วกรมศิลป์มาดูครับผมโอ้เราบอกต่อไปถ้าเกิดจะสร้างจะทำสูงแบบนี้ไม่ได้พูดถึงจะสร้างบ้านเขาก็ไม่สร้างแล้วนะฮะมีต้อง60กว่าแห่งแล้วนะฮะไม่อย่างที่นี่เป็นเหมือนกับเป็นเขตเมืองเก่าด้วยนะครับใช่ครับเพราะว่ามันมีเขตเมืองเก่าเข้ามาก็เหมือนกันในกรุงเทพก่อนรัตนโกสินทร์ใครจะสร้างอะไรสูงๆก็ไม่ได้นี่ก็เช่นเดียวกันนะฮะฉะนั้นมัสยิดที่นี่ก็เลยโดดเด่นมากสวยงามมากนะฮะโอ้โหกลับมาที่เดิมนะแต่ภารกิจยังไม่หมดนะฮะภารกิจยังไม่หมดเราเรื่องรู้รายละเอียดทั้งหมดแล้วเกี่ยวกับมัสยิดแล้วก็ความเป็นมาของพี่น้องชาวมุสลิมทีนี้เราจะไปดูไปลองทำอาหารซึ่งเป็นอาหารที่ดังระดับโลกนั่นก็คือเมนูมัสมั่นแต่พี่กนกทราบไหมคะว่ามัสมั่นเนี่ยเขาก็จะมีมัสมั่นแบบไทยแล้วก็มัสมั่นแบบอิสลามซึ่งเดี๋ยวหนูจะขออนุญาตไปทำมัสมั่นแบบไทยมัสมั่นเลยมัสมั่นไก่พี่ทำเนื้อพี่ทำเนื้อมัสมั่นเนื้อนะฮะแล้วก็ไปไม่ใกล้ไม่ไกลครับเพราะว่าเราจะไปบ้านของอิหม่ามบ้านของผู้ใหญ่อยู่แถวนี้นี่เองจะกินได้ไหมได้สิแล้วเราก็เดินมาจากฝั่งของพี่น้องมุสลิมข้ามคลองตะเคียนเดินข้ามคลองตะเคียนมาก็จะมาที่มาขอความรู้ความเข้าใจความเป็นมาของท่านเจ้าวาดวัดโคกจินดารามนะฮะเป็นวัดที่เหมือนกับเป็นเพื่อนบ้านกับทางมัสยิดนะมีคลองเล็กๆขั้นกลางแค่นี้เองแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็เอื้อเฟื้อในกิจกรรมของทางชุมชนของหมู่บ้านนะฮะพ่อนั่งอยู่ด้านนู้นนะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพ่อกันนะท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมแล้วก็น้องหมิวอยู่กับท่านเจ้าวาดนะวัดโคกจินดารามนะพระครูสารจินดาพรนะฮะมาสักการเกิดบอลรับเกิดค่ะลมเย็นมากนะครับโอ้อยู่ในศาลาหลังเล็กๆนะฮะวันนี้ก็เป็นวัดโบราณเก่าแก่วัดโบราณครับผมวัดนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะมีก่อนกรุงศรีอยุธยาแตกกองครั้งที่2ครั้งที่2ครับผมครั้งที่2 2,300 2,310ที่กรุงศรีแตกครับผมสร้างเปิด2,300ท้วนก่อนกรุงศรีแตก10ปีแล้วพอพม่ามันตั้งกองทัพที่นี่ยาวไปถึงวัดท่ากระล้องประวัติก็ไปที่ท่ากระล้องนั้นแล้วก็ตรงนี้มันมีคือมีพวกมอญมีพวกพม่าอยู่เยอะแล้วก็พอกรุงแตกปั๊บพระเจ้าจะตัดสินท่านจะมาพระท่าแตกแล้วก็มา2,310เนี่ยได้ยังไม่ได้สัมปทานาให้ตั้งเป็นวัด
ก็ให้ตั้งเป็นวัดก่อนแปลว่าวัดจริงๆก็วัดโคกแขกวัดโคกแขกครับผมทำไมแขกฮะก็มันสร้างพร้อมกับมัสยิดเจ้าฟ้าอ๋อมัสยิดเจ้าฟ้าด้วยนะสร้างพร้อมกันโอ้สร้างพร้อมกันแล้วความที่วัดอยู่คู่กับมัสยิดเนี่ยมีอะไรเราก็เอื้อเฟื้อกันใช่ไหมผมก็ช่วยเหลือเขาโรงเรียนต่างโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนมันครูเนี่ยเรียนมุสลิมเนี่ยไม่มีโต๊ะเก้าอี้ผมก็มันจ่ายเขามีคอมพิวเตอร์ผมก็ให้เขาเนี่ยโรงเรียนโรงเรียนประชาสามัคคีก็ไม่มีโต๊ะผมก็ให้เขาคอมพิวเตอร์เพื่อไอสารผมก็ให้เขาหมดอันนั้นก็เลยเงียบไปก็เลยอยู่กันกันสันติมันพื้นภาษาเขาช้าๆผมก็มีระบาดเขาก็เจอผมก็เอ้าเชิญพรบ้างก็สมัยกลุ่มน่ารักมากเป็นคำทักทายของเขาก็ยังอยู่เยอะมันก็ใหม่แล้วมีกิจกรรมอะไรที่ทำด้วยกันบ้างก็มีไอ้จะติดติดช่วยกันช่วยกันดูแลแล้วก็เกี่ยวกับจนผู้ร้ายต่างเนี่ยตามที่ท่านเจ้าอาวาสวัดโคกจินดาได้เล่าให้ฟังถึงการอยู่ร่วมกันของชุมชนชาวคลองตะเคียนก็ทำให้เรานึกถึงภาพในอดีตที่ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนศาสนาไหนที่เข้ามาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาล้วนแล้วแต่ได้รับความสงบร่มเย็นอยู่เย็นเป็นสุขสมัครสมานกลมเกลียวเป็นอย่างดีหลังจากที่เรารับรู้เรื่องราวของชุมชนชาวคลองตะเคียนทั้งหมดแล้วเราก็ได้กราบลาหลวงพ่อสารจินดาภรณ์เพื่อไปทำภารกิจต่อนั่นก็คือทำแกงมัสมั่นทำไมต้องเป็นแกงมัสมั่นนั่นก็เพราะว่าต้องการให้เห็นถึงผลที่ได้รับจากวิถีสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งสามารถถ่ายทอดอิทธิพลของขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตจากเชื้อชาติหนึ่งไปสู่อีกเชื้อชาติหนึ่งได้อย่างกลมกลืนแนบเนียนมัสมั่นนั้นได้รับอิทธิพลในด้านเครื่องแกงมาจากชาวเปอร์เซียและได้ถูกถ่ายทอดสู่ชาวพุทธและชาวมุสลิมในพื้นที่อยุธยาและขยายไปทั่วประเทศในปัจจุบันจนกระทั่งแกงมัสมั่นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกจากการจัดอันดับจากเว็บไซต์ CNN ในปีพ.ศ. 2564อีกด้วยครับวันนี้เราก็ได้มาทำแกงมัสมั่นที่บ้านของโต๊ะอิหม่ามครับที่นี่ก็จะมีพี่น้องชาวมุสลิมมาช่วยกันทำให้เราชิมหลายท่านใส่หมดเลยโอ้โหอ๋อเออใช่มัสมั่นกับขนมปังการทำแกงมัสมั่นของชาวมุสลิมที่อยุธยานั้นถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ชาวบ้านก็จะมาร่วมมือช่วยกันแกงกันทีหม้อใหญ่ๆทีเดียวครับและพ่อครัวชาวมุสลิมที่นี่จะเรียกว่าช่างแกงโอ้แสดงว่าเนื้อเนี่ยไม่ได้ใส่ตอนจบนะฮะเออยังมีบรรยากาศวันนี้ดูสนุกสนานครื้นเครงทีเดียวครับเห็นรอยยิ้มเห็นการต้อนรับของพี่น้องที่นี่แล้วอบอุ่นหัวใจนะครับและตอนที่เราทำแกงกันอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงพระสวดดังแทรกเข้ามานั่นก็เพราะบ้านของโต๊ะอิหม่ามอยู่ติดกันกับวัดถ้าเดินก็นับก้าวกันได้เลยครับมัสมั่นทางนี้น่ารับประทานมากๆทางฝั่งน้องหมิวจะสู้ไหวไหมเนี่ยลองไปดูกันครับไหวแน่นอนค่ะพี่กนกเพราะว่าพริกแกงของที่นี่เนี่ยโลละ400เลยนะคะสำหรับแกงมัสมั่นของฝั่งชาวพุทธมีเคล็ดลับที่สำคัญก็คือการเคี่ยวน้ำแกงต้องเคี่ยวจนกะทิเนี่ยแตกมันกลายเป็นน้ำมันเลยค่ะทำให้สามารถเก็บไว้ได้นานไม่บูดเอามาอุ่นรับประทานได้หลายครั้งเลยล่ะค่ะสำหรับคนที่นี่นะคะเขาจะนิยมซื้อพริกแกงที่ทำสำเร็จมาแล้วเพราะว่าทั้งสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาในการทำอาหารในครอบครัวเล็กๆด้วยพอได้พริกแกงมาแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยเราก็มีหน้าที่แค่ปรุงค่ะปรุงยังไงก็ได้ให้อร่อยใส่น้ำตาลมะพร้าวใส่ถั่วใส่มันโอ้ยเท่านี้ก็เสร็จแล้วล่ะค่ะหน้าตาออกมาน่ารับประทานไม่แพ้กันเลยหลังจากที่เราทำแกงมัสมั่นเสร็จแล้วถ้าพูดถึงอยุธยาเนี่ยจริงๆสิ่งที่ขึ้นชื่อที่ทุกคนต้องนึกถึงแบบเฉพาะเจาะจงเลยเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นโรตีสายไหมกุ้งแม่น้ำแล้วก็รถตุ๊กๆแต่ว่าจริงๆมันก็ยังมีอีกหลายอย่างนะคะมันเยอะมากเลยอ่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะคัดเฉพาะ3เรื่องนี้มาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพราะว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ชัดที่สุดแล้วแหละแล้วหมิวก็จะไม่ได้ทำภารกิจนี้คนเดียวด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่มุ้ยรออยู่แล้วไปกันเลยค่ะอ
เอาละค่ะนี่ค่ะต้องบอกว่าคุณหมิวไปทำภารกิจมาแล้วใช่ไหมไปทำแกงมัสมั่นมาแล้วก็ทิ้งพี่กนกไว้แถวๆมัสยิดก่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำมัสมั่นแล้วก็คือเรามีของคาวแล้วมาเจอกับมวยแน่นอนนะคะวันนี้ต้องแบบว่าพาไปทำขนมสายหวานคือถ้าเรานึกถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะต้องนึกถึงกุ้งแม่น้ำใช่และโรตีสายไหมนี่เป็นเขาเรียกเป็นซิกเนเจอร์เนาะเป็นอัตลักษณ์ของที่นี่นะคะเดี๋ยวจะพาไปทำโรตีสายไหมไปรู้จักเจ้าแรกนะคะที่อยุธยาแล้วก็จะพาไปตกกุ้งไปกุ้งด้วยหรอเออไปดูวิธีการเผาเขาเผายังไงเขาตกยังไงเขาทำยังไงบ้างรอชิมเลยได้ไหมคะคุณจะไปปลายทางเลยเหรอ คุณก็ต้องไปพร้อมๆกันแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เป็นอัตลักษณ์ของอยุธยาก็คือรถตุ๊กๆอ๋อคือรถตุ๊กๆเนี่ยเราอาจจะเห็นในกรุงเทพมหานครหรือว่าในพื้นที่จังหวัดอื่นๆนะคะแต่ถ้าเป็นอยุธยาเนี่ยต้องเป็นรถตุ๊กๆหน้ากบใช่เป็นหัวกบกบอ่ะใช่แล้วก็เป็นรถตุ๊กๆที่มีที่เดียวที่อยุธยาเลยหน้าเขาจะใหญ่นิดนึงนำเข้ามาจากญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2503นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะนั่งรถตุ๊กๆไปทำทุกๆภารกิจถูกต้องค่ะเอาล่ะเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่าตุ๊กตุ๊กหน้ากบเนี่ยเขาหน้าตายังไงบ้างไปจ้าตุ๊ก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 อ๋อพี่มุ้ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ารถตุ๊กตุ๊กเนี่ยที่มาของชื่อรถตุ๊กตุ๊กมาจากไหนรู้ไหมมาจากอะไรคะที่มาของชื่อรถตุ๊กตุ๊กเนี่ยมาจากชาวต่างชาติที่เขามาเที่ยวในประเทศไทยแล้วเขาเห็นรถหน้าตาแปลกๆเขาก็อยากจะเรียกไงจะเรียกว่าคาร์แวนเขาก็ไม่ได้เขาก็เลยฟังแล้วเสียงมันร้องมันก็เลยเป็นตุ๊กตุ๊กเหรอเขาก็เลยเรียกตุ๊กตุ๊กอันนี้จริงอะเนี่ยอันนี้แต่ว่าเนี่ยของจริงนะอันนี้ของจริงนะโหนี่คือรถตุ๊กตุ๊กหน้ากบปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นแบบนี้เท่าไหร่เห็นไหมคุณผู้ชมค่ะรถตุ๊กตุ๊กนี่ค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ไหมคะนี่คืออัตลักษณ์นะเป็นตุ๊กตุ๊กหน้ากบนะคะแล้วก็นำเข้ามาก็คือมาจากญี่ปุ่นนั่นคือเป็นไดฮัตสุ50กว่าปีที่แล้วนี่ค่ะอาจจะไม่ค่อยแบบเห็นที่กรุงเทพมหานครมากนักค่ะแต่ถ้ามาที่อยุธยาต้องเป็นที่นี่แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเรื่องของการแบบสัญจรเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมีแค่ไม่กี่คันแต่ว่าทุกวันนี้นะคะมีอยู่ประมาณเกือบ 1,000 คันด้วยกันก็จะรับนักท่องเที่ยวนี่แหละแล้วก็ขึ้นรถตุ๊กๆหน้ากบนี้แล้วก็จะไปทุกที่ทุกที่ที่อยู่ที่นี่เลยในเกาะอยุธยาใช่ไปปะงั้นขึ้นนั่งแล้วมันจะคิวมันยอกนี่ค่ะนี่ค่ะถึงแล้วค่ะยาฟาสโรตีสายใหม่ใช่นี่คือต้นตำรับนะคะเจ้าแรกเลยที่พามาที่นี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูว่าวิธีการทำของเขาเป็นยังไงและเดี๋ยวต้องมาดูกันนะว่าทำไมโรตีสายใหม่ถึงเข้ามาที่อยุธยายาฟาสเนี่ยเป็นรุ่นลูกนะคะใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปคุยกับบางยาฟาสไปดูซิว่าสายไหมเข้ามาได้ยังไงแล้วทำไมอยุธยาต้องเป็นสายไหมแล้วเดี๋ยวจะลองทำด้วยทำด้วยหรอไม่ยากลองชิมได้ไหมเขาว่าอย่างนั้นมาชิมไปค่ะได้ค่ะปะปะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือบังยาฟาสนะคะสวัสดีครับขออนุญาตนะคะเป็นรุ่นลูกใช่ไหมรุ่นลูกครับลูกของบังเปียใช่ครับบังเปียแสงอรุณนะคะให้บังยาฟาสเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าจุดเริ่มต้นของขนมสายไหมเข้ามาในอยุธยาได้ยังไงคือป๋าเขาออกจากบ้านตั้งแต่อายุ12คือออกไปหางานทำไปเรื่อยแล้วก็เที่ยวไปเรื่อยแล้วไปเจอที่เขาทำโรตีเหมือนโรตีปั่นที่ว่าในภูกูเห็นนะค่ะใช่ไหมมันเป็นไหมเขาเรียกไหมไหมทุกวันอะไรแบบนี้เป็นไหมที่เขาทำงานหน่อยใช่ไหมแล้วละลายเลยละลายเลยก็จะหวานโดดเลยแล้วป่าเขาเลยดัดแปลงทำมาหัดทำลองเอาส่วนผสมเลื่อนผสมกับน้ำมันเพราะน้ำตาลพวกนี้มันใช้เคี่ยวเหมือนกันแล้วจะใช้เครื่องปั่นใช่ไหมแต่ปั่นแล้วมันเป็นเส้นแบบเป็นปล่อยจริงแต่ว่ามันไม่ยาวมันไม่เหนียวนุ่มแล้วมันมีแต่ความหวานจ้ะป๋าเลยทดลองทำเขาลองมาทำ7เกือบ10ปีกว่าจะได้ดีฮะ7ถึง10ปีเกือบ10ปีกว่าจะได้เป็นแบบใหม่ทุกวันนี้เอาแล้วทำไมอยู่ๆถึงคิดทำสายใหม่อะคะก็คือเราเขาลองทานแล้วรสชาติมันกินแล้วมันกินได้บ่อยไม่ยากมันเบื่อมันมีแต่ความหวานคือตอนแรกก็คือรู้จักกับไอ้ตัวน้ำตาลก่อนใช่ไหมลองเคี่ยวลองทำดูเขาทำขนมแบบพวกโรตีกรอบพวกโรตีฟาดอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาแป้งตัวนั้นมาประยุก
ลองทำกันดูอ๋อพอตอนแรกเนี่ยทำโรตีก่อนพอทำโรตีเสร็จแล้วปุ๊บโรตีกรอบเนี่ยมันต้องหยอดหน้าด้วยน้ำตาลท่านผู้ชมนึกภาพออกใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใครเคยทานโรตีกรอบก็อย่างเช่นอันนี้โรตีกรอบอย่างโรตีกรอบเนี่ยมันจะต้องมีแบบน้ำตาลโรยหน้าแล้วน้ำตาลมันต้องเคี่ยวพอเอาเคี่ยวมันก็เคี่ยวแบบนี้แหละแล้วก็มาโรยหน้าอ๋อพอเอาน้ำตาลไปเคี่ยวเนี่ยเคี่ยวจนแบบมันเหนียวแล้วก็มาโรยหน้าแต่แป้งต้องเอาไปทอดก่อนแต่ว่าตัวของบางเปียเนี่ยก็เลยลองดูว่าพอน้ำตาลมันเคี่ยวแล้วเนี่ยมันจะสามารถเป็นเส้นได้ไหมใช่มันจะเหนียวพอเหนียวปุ๊บเลยก็เลยดึงมาเป็นเส้นก็อย่างที่เขาปั้นลิงเห็นไหมอ๋อตุ๊กตาลิงใช่ที่ประจำแต่น้ำตาลเนี่ยที่เขาปั้นเป็นรูปลิงเนี่ยน้ำตาลตัวเดียวกันเคี่ยวแบบเดียวกันแต่อยากรู้ว่าคือโอเคสายไหมเนี่ยคือจุดเริ่มต้นคือมีการปรับปรุงสูตรจากไหมสวรรค์ทำให้เป็นเส้นๆใช่ไหมคะแล้วทำไมถึงคิดออกว่าจะต้องเป็นโรตีเอามากินกับเส้นสายใหม่อะคะก็คือต้องการให้แบบมีรสชาติมันค่ะเพราะว่าแป้งผสมน้ำมันมันจะออกมันๆแป้งนี่ปกติเราก็เหมือนที่เรากินโรตีฟาดเห็นไหมมันก็จะออกแบบหวานมันๆอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก็เลยไปประยุกต์ลองทำดูกับตอนที่เราจะลองทำก็คือทำในถาดตักส่วนผสมเข้าไปแล้วก็ทำน้ำตาลเป็นวงกลมแล้วก็มาคล้องดึงยืดทบยืดลงไปก็ลองผิดลองถูกไปเยอะค่ะอันนี้คือตัวสายใหม่ใช่ครับแต่ว่าตัวแป้งเนี่ยก็คือแป้งเดียวกันไงโรตีฟาดเลยใช่แต่อันนั้นจะทอดแต่น้ำมันจ้ะแต่อันนี้ทำในกระทะเลยในกระทะอ๋อไม่ต้องเอาไปทอดทำคล้ายขนมเบื้องพวกแกของแนวเดียวคล้ายขนมเบื้องค่ะใช้หยอดแล้วก็หมุนใช่ไหมแต่นี้ถ้าเป็นแป้งเป็นแผ่นใหญ่ก็ต้องทำอย่างนั้นเห็นตอนแรกก็ว่าไม่ง่ายแล้วนะคะพอลองลงมือทำโอ้โหยากมากค่ะแต่ก็เป็นการเปิดประสบการณ์มั่วมากๆนะคะทั้งมั่วแล้วก็หมิวเนี่ยได้ทดลองทำด้วยแต่ว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะทานได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงค่ะคืออ่ะมันคล้ายๆเหมือนยากเหมือนกันอ่ะกาวแป้งเปียกเลยอ่ะยอดเลยพี่มั่วเก่งมากใช่โอ้โหอันนี้เราเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าต้นกำเนิดของสายใหม่เนี่ยมีที่มาที่ไปแบบนี้แล้วหนูไม่เคยรู้เลยว่าการทำสายใหม่มันยากขนาดนี้เพราะว่าความเข้าใจครั้งแรกพอเห็นเส้นสายใหม่ใช่ไหมแล้วก็เข้าใจว่าอ๋อเขาต้องใช้วิธีการเอาไม้ซี่ๆมาแบบมาเป็นแบบนี้ไม่ใช่ทุกอย่างมันใช้วิธีการคือใช้มือใช้มือดึงแค่นั้นแล้วก็น้ำตาลทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเป็นความชำนาญแล้วก็เชี่ยวชาญมากๆตอนแรกยังคิดเลยว่าคือตอนเด็กๆ เราเคยกินขนมตังเมเนาะทำจากน้ำตาลแล้วเขาก็จะปั้นเป็นรูปต่างๆแล้วก็คิดว่าเอ๊ะตังเมน้ำตาลเอามาดึงยังไงให้เป็นเส้นใช่เขามีอุปกรณ์ในการแยกให้มันเป็นเส้นแล้วต้องใช้พละกำลังเป็นไงคะดึงเหนื่อยไหมยากไหมพอตอนที่มองบังทำอ่ะดูไม่ยากแต่พอทำเองปุ๊บอ่ะรู้เลยว่าไม่ง่ายมันยากมันยากมากคือมันไม่ได้แค่ว่าเราดึงอย่างเดียวนะเราจะต้องแบบว่ามีสติในการดึงและให้มันอยู่ในจังหวะที่มันพอเหมาะพอควรแล้วต้องม้วนไปม้วนมาด้วยต้องม้วนไปม้วนมาแล้วก็ดูให้มันเข้าที่เข้าทางหรือแม้กระทั่งการทำแป้งไม่ยากเอาแค่เลี้ยงแป้งอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหใช่คือคุยกับพี่เขาเนี่ยคือการเลี้ยงแป้งเนี่ยครั้งแรกที่เขาฝึกใช้เวลาครึ่งชั่วโมงกว่าจะให้แป้งเนี่ยมันแบบเด้งหนึบอยู่ในมือของตัวเองแล้วก็หยอดลงไปแล้วก็ต้องดูจังหวะด้วยว่าทิ้งนานไปก็ไม่ได้ทิ้งนานไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไหม้อีกอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ว่านี่คือสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของที่อยุธยาแล้วก็ใครที่มาที่นี่โรตีสายไหมห้ามพลาดอยากจะทานกุ้งไหมคะไม่อยากค่ะแต่ว่าถ้าเกิดจะทานกุ้งเนี่ยนะคะถ้าจะเป็นต้นตำรับเลยเนี่ยคุณจะต้องรู้จักวิธีการตกกุ้งก่อนกุ้งอยากรู้ด้วยนะว่าทำไมต้องเป็นกุ้งอยุธยาทำไมต้องเป็นกุ้งอยุธยาและทำไมจะต้องมีวิธีการตกกุ้งและรู้ไหมว่าตกกุ้งเนี่ยไม่ได้ง่ายคุณจะต้องรอแบบฟ้าค่อยๆมืดลงก่อนเพราะว่ากุ้งที่นี่เนี่ยเขาจะออกมาตอนช่วงแบบพบค่ำแล้วก็ต้องรอเสร็จปุ๊บตกมาเนี่ยเขาก็จะมีที่หนึ่งที่จะสามารถไปขายและคนก็ต้องไปซื้อกุ้งที่นั่นเดี๋ยวจะพาคุณหมิวเนี่ยไปดูตั้งแต่เริ่มแรกเลยว่าวิธีการตกกุ้งเป็นยังไงจนวิธีการเผาเป็นยังไงค่ะโอเคไปค่ะไปยังไงอย่างนี้นี่พี่กบอยู่ไหนและถ้ามาอยุธยานะคะทุกคนก็ต้องนึกถึงการมากินกุ้งอยุธยาอย่างแน่นอนค่ะที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าอยุธยาเนี่ยมีแม่น้ำแล้วก็มีลำคลองหลายสายด้วยกันทำให้มีสัตว์น้ำพวกกุ้งหอยปูปลาเป็นจำนวนมากนะคะส่วนวิถีชีวิตของคนอยุธยาก็จะผูกพันอยู่กับสายน้ำจนมีวลีที่ว่ากินตามน้ำนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมวิธีการหากุ้งนะคะซึ่งถ้าเกิดย้อนกลับไปดั้งเดิมเลยเนี่ยก็จะเป็นการตกกุ้งแต่ว่าการตกกุ้งเนี่ยไม่ใช่ว่าจะตกตอนไหนก็ได้นะคะลุงแดงที่มีอาชีพตกกุ้งมามากกว่า50ปีเล่าให้เราฟังค่ะ
ว่าถ้าเกิดว่าจะตกกุ้งต้องเริ่มตั้งแต่เย็นๆโคลเพลไปจนถึงตอนมืดๆค่ำๆดึกๆเลยค่ะเพราะว่ากุ้งเนี่ยจะออกหากินช่วงนั้นเพราะตอนกลางวันเนี่ยมันจะร้อนค่ะกุ้งก็จะแอบอยู่ตามซอกหินเป็นส่วนใหญ่และด้วยความที่คนนิยมกินกันมากนะคะกุ้งแม่น้ำอยุธยาก็เริ่มหาได้ยากก็เลยมีการนำกุ้งเนี่ยมาเลี้ยงในบ่อแล้วก็นำไปออกขายแทนหลังจากที่เราเห็นวิธีการตกกุ้งแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปตลาดกลางเกษตรอยุธยาที่นั่นเนี่ยเป็นแหล่งกินกุ้งขายกุ้งที่ใหญ่มากเดี๋ยวจะพาไปกินกุ้งกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ได้กลิ่นหอมใช่ไหมคะพี่กิ๊ฟค่ะพี่กิ๊ฟค่ะพี่กิ๊ฟค่ะพี่กิ๊ฟอันนี้คือกุ้งอันเนี้ยอันนี้คือกุ้งอะไรเอ่ยอันนี้คือกุ้งเลี้ยงค่ะไม่ใช่กุ้งแม่น้ำใช่ค่ะกุ้งเลี้ยงกับกุ้งธรรมชาติวิธีการมันต่างกันไหมคะต่างค่ะถ้าเกิดกุ้งเลี้ยงเนี่ยเขาจะเลี้ยงในบ่อดินใหญ่ๆแต่ถ้ากุ้งธรรมชาติก็อยู่ตามแม่น้ำที่เราเขาเรียกว่าตบกุ้งไงคะอันนั้นคือกุ้งธรรมชาติเวลาที่เราพูดถึงกุ้งแม่น้ำเนี่ยเขาว่ากุ้งแม่น้ำคืออะไรคะเป็นกุ้งหน้าตาแบบไหนก็คล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวมันจะใหญ่กว่าแล้วก็เปลือกมันจะเขียวกว่าแล้วก็กล้ามมันจะใหญ่กว่าอ๋อคือมันจะมีวิธีการดูต่างกันใช่ค่ะแล้วเขาจับแบบนี้เลยเหรอคะจับได้จับแค่ตรงหัวนะคะถ้าเกิดจับตรงอื่นแล้วเดี๋ยวกล้ามเขาจะกลับมาหนีบแต่หน้าตามันจะเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันค่ะตัวใหญ่กว่าแล้วก็กล้ามจะใหญ่กว่าแล้วพูดถึงกุ้งทำไมต้องกุ้งอยุธยาคะอยุธยาเป็นที่ผลิตกุ้งทำกุ้งตีบ่อกุ้งและกุ้งจำนวนนี้มันเยอะเขาก็เลยไปตั้งเป็นตลาดกลางเพื่อการเกษตรเพื่อระบายกุ้งค่ะอ๋อคือกุ้งมันเยอะใช่คือจริงๆเนี่ยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่มีแม่น้ำเยอะเนาะใช่แม่น้ำป่าสักแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำลพบุรีค่ะลพคลองก็เยอะใช่ซึ่งด้วยความที่แม่น้ำเยอะเนี่ยมันก็เลยทำให้สารอาหารมันเยอะใช่ค่ะอุดมสมบูรณ์เรียกว่าง่ายอย่างนี้ดีกว่าระบบนิเวศก็คือเหมาะกับเราเลยใช่ค่ะอยู่กลางริมน้ำริมคลองก็คือกินตามน้ำได้ค่ะปลาเปิดก็จับได้เลยหาอาหารได้เลยเรียบร้อยใช่ค่ะได้เสร็จสับเลยใช่แสดงว่ากุ้งที่นี่ก็คือยืนหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะตลาดกลางกุ้งยืนหนึ่งเลยค่ะเรื่องกุ้งงั้นต้องชิมงั้นต้องชิมตอนนี้ไม่ยืนหนึ่งแล้วขอไปนั่งไปนั่งชิมดีกว่าประมาณ10กว่าตัวโลเนาะใช่ใช่480บาท480ได้ขนาดนี้เลยนะได้ขนาดนี้หอมมากหอมมากแล้วคือเหมาะมากที่เรามาที่อยุธยามาที่จุดดั้งเดิมมาที่ต้นกำเนิดโอ้ยไม่จะพูดว่าอะไรเลยอ่ะก็อย่างที่บอกว่าคือถ้าพูดถึงกุ้งแม่น้ำเนี่ยในโซนภาคกลางคือที่ราบลุ่มค่ะคลองสิงห์บุรีนครปฐมมีกุ้งหมดใช่แต่ถ้าจะให้อร่อยต้องมาอยุธยาเพราะว่าอยุธยาเนี่ยแม่น้ำเยอะมีแม่น้ำเป็นพันสายค่ะแม่น้ำสายหลักก็เจ้าพยาลพบุรีป่าสักก็เลยทำให้ที่นี่เนี่ยจะมีแร่ธาตุอาหารเยอะเพราะว่าในช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยอยุธยาจะรับน้ำทางเหนือแล้วมวลน้ำไม่ได้มาอย่างเดียวไงคะมาพร้อมกับแร่ธาตุทำให้ที่นี่เนี่ยระบบนิเวศเหมาะกับการเลี้ยงกุ้งกุ้งที่นี่อร่อยยืนหนึ่งหลังจากที่พาไปกินกุ้งอยุธยาแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็หลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้ก็คือเรื่องของขนมค่ะด้วยความที่อยุธยาเนี่ยเป็นราชธานีโบราณก็จะมีเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้อีกมากมายขนมเองก็เหมือนกันนะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับทองหยิบทองหยอดฝอยทองแต่ว่ายังมีขนมโบราณอีกชนิดหนึ่งที่คนสมัยโบราณนิยมทานกันโดยเฉพาะทหารที่เขาต้องออกรบออกศึกไปไกลๆก็จะมีการพกขนมชนิดนี้ติดตัวไปด้วยเรียกว่าขนมหินฝนทองค่ะเอาละค่ะต้องบอกว่านะคะอีกหนึ่งอัตลักษณ์ของชาวอยุธยานะก็คือเรื่องของขนมค่ะปกติจะนึกถึงแค่อะไรเท้าทองกีบม้าทองหยิบทองหยอดฝอยทองแต่ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีขนมอีกหนึ่งชนิดที่ขึ้นชื่อไม่แพ้กันและถ้าจะหาทานต้องมาทานที่นี่ใช่นั่นก็คือหินฝนทองคุณต้องใส่คำว่าขนมเข้าไปด้วยนะขนมหินฝนทองเพราะว่าหินฝนทองเนี่ยมันเป็นหินที่เอาไว้ทดสอบทองคำใช่แล้วขนมชนิดนี้เนี่ยชื่อเหมือนกับหิน
เพราะว่าหน้าตาเนี่ยเหมือนกับหินฝนทองมากเป๊ะเลยค่ะเป๊ะเลยแล้วคือเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยพอทานเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกแบบอร่อยหวานใช่ไหมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยที่มาที่ไปของขนมนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีตั้งแต่สมัยแบบรบทัพจับศึกอะตั้งแต่อยุธยาสมัยออกสงครามเมื่อออกสงครามเวลาที่แบบออกสงครามเนี่ยจะไปทำกับข้าวก็ไม่ได้ควันมันก็จะเห็นนะแบบคนฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นก็ทำเป็นเสบียงพกเอาไว้ก็เอาขนมหินฝนทองเนี่ยพกไปด้วยคือด้วยความที่มันเป็นแป้งเป็นน้ำตาลมันให้พลังงานแล้วมันพกง่ายแล้วคำมันจะแบบเล็กแค่นี้พอดีคำกินคำเดียวหมดอ่ะยังปากมีเผลอๆแบบ3ลูกอ่ะอยากจะทำอยากจะเห็นมากเพราะว่าพอพูดถึงลักษณะอย่างเงี้ยบางทีเกิดเห็นภาพเฉยๆอ่ะมันอาจจะแบบไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรคือมันจะเป็นแบบก้อนดำๆเนาะคือหน้าตาอาจจะดูแบบแปลกตาก้อนดำแล้วก็มีทองคำเปลวแปะด้านบน องค์ประกอบก็จะมีเป็นข้าวแล้วก็ใส่พวกถั่วคั่วถั่วคั่วหรือไม่ก็ข้าวคั่วก็ได้แล้วแต่สูตรนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลแต่ว่าไม่ได้หวานมากจนเกินไปอร่อยอร่อยเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการทำแล้วก็ดูซิว่าจะอร่อยสมคำล่ำลือหรือเปล่าค่ะขนมหินฝนทองเนี่ยนะฮะมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยสมัยโบราณเลยเป็นขนมที่เขาใช้ในการเดินทางเฉกเช่นเดียวกับข้าวตูเพราะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเวลาเดินทางเนี่ยเขาต้องเอาของหรือข้าวขนมที่มันบูดยากที่ไม่บูดเนี่ย เป็นเสบียงในการเดินทางนอกจากข้าวห่อใบบอนใบบัวนะครับแล้วก็จะมีพวกเนื้อเค็มปลาเค็มข้าวตาข้าวตังข้าวตูแล้วหนึ่งในนั้นก็คือขนมฝนทองเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากเลยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาทีเดียวโอ้วิธีการทำนี่ยากมากแล้วก็หลายขั้นตอนขั้นตอนแรกเลยก่อนก็คือว่าแป้งการเตรียมแป้งแป้งอย่างที่ครูบอกก็คือว่าข้าวตูเนี่ยใช้ข้าวสุกที่เหลือเอาไปตากแล้วมาตำป่นกวนกับน้ำตาลส่วนหินฝนทองเนี่ยนะฮะก็จะใช้แป้งนี่แหละอาจจะทำด้วย2วิธีคือทำให้มันเป็นน้ำโม่เป็นน้ำแล้วไปตากให้แห้งอันที่2ก็คือเอาข้าวเจ้าเนี่ยข้าวเจ้าเม็ดๆเนี่ยนะฮะไปซาวน้ำแล้วก็ให้มันแช่น้ำให้มันไหม้พอไหม้เสร็จแล้วก็เอามาผึ่งหมาดๆแล้วก็ไปตำแล้วก็มาล่อนจุดเด่นของเขาคือเป็นขนมสีดำสีดำนี่เกิดจากกาบมะพร้าวกาบมะพร้าวที่เขาเอาไปเผาเหมือนกับเปียกปูนโบราณเปียกปูนขนมเปียกปูนนี่ก็เป็นขนมสีดำเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาทำสีดำก็คือเอากาบมะพร้าวเนี่ยไปเผาพอเผาเสร็จแล้วก็เอามะพร้าวที่กาบมะพร้าวที่ไปเผาเนี่ยมาป่นไม่ว่าจะขูดหรือจะตำก็แล้วแต่สุดท้ายก็เอาไปผสมกับน้ำกะทิพอผสมกับน้ำกะทิเสร็จเราก็เอามากรองด้วยผ้าขาวบางเอาแต่น้ำกะทิแล้วก็เอาสีดำจากกาบมะพร้าวเพราะฉะนั้นเราก็จะได้น้ำกะทิสีดำจากการที่ผสมกับกาบมะพร้าวเผาจากนั้นเราก็เอามากวนเอากะทิมากวนกับน้ำตาลแล้วก็เอาแป้งป่นที่เราเตรียมไว้แป้งข้าวเจ้าป่นที่เราเตรียมไว้ลงไปกวนพอมันแห้งพอปั้นได้เราก็เอาลงจากกระทะแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนคล้ายๆหินแล้วก็ปิดด้วยทองคำเปลวเราก็จะได้ขนมหินฝนทองแล้วก็ยิ่งดานวันมันก็ยิ่งแห้งไปเรื่อยๆก็เก็บได้เป็นแหลมเดือนทีเดียวอีกหนึ่งเชื้อชาตินะคะที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้นะคะนอกจากชาวมุสลิมแล้วก็จะมีชาวมอญอีกหนึ่งเชื้อชาติค่ะที่อาศัยอยู่ที่นี่ชาวมอญที่เข้ามาอยู่นะคะเขาก็จะนำทั้งประเพณีวัฒนธรรมติดตัวมาตั้งแต่อดีตแล้วก็สิ่งที่เราคนไทยได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากชาวมอญก็คืออิฐมอญที่เราใช้สร้างวัดสร้างวังในอดีตต่อยอดมาเป็นการสร้างบ้านเรือนในปัจจุบันหรือว่าวงปี่พาดมอญคล้องมอญที่บรรเลงในงานพิธีต่างๆในบ้านเราสิ่งเหล่านี้นะคะได้อิทธิพลมาจากชาวมอญทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปเรียนรู้วิธีการทำอิฐมอญที่ตำบลบางไทรอำเภอบางบานกันค่ะที่นี่นะคะเขายังคงวิถีการทำอิฐมอญแบบดั้งเดิมอยู่และบางส่วนเนี่ยก็มีการนำเครื่องจักรเข้ามาทดแทนตามยุคตามสมัยกันไปบ้างเดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะเอาละค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านไซน้อยนะคะอยู่ที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของการทำอิฐมอญใช่ถ้าเกิดพูดถึงอิฐมอญแน่นอนว่าก็คือเป็นดั้งเดิมนะคะชาวมอญเนี่ยเขาก็จะเป็นชนชาติแรกมั้งที่ทำพวกเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหมคะพอที่มาอยู่ที่ประเทศไทยปุ๊บเนี่ย
ก็พอมาถึงที่ไทยเนี่ยนะก็ใช้วิชาชีพเดิมก็คือการทำเครื่องบ้านดินเผาทำบ้านทำเรือนแล้วก็พอมาสร้างบ้านเรือนที่นี่เนี่ยก็เลยมาทำอิฐแดงหรืออิฐมอนด้วยตัวเองซึ่งถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนึกภาพอิฐมอนไม่ออกนะคะอิฐมอนเนี่ยก็จะเป็นก้อนเล็กๆค่ะสีแบบแดงๆนิดนึงเนาะแดงส้มแดงส้มแล้วก็เป็นการเอาอิฐเนี่ยไปบูรณะพระราชวังเดิมเลยนะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็คือใช้อิฐมอนนี่แหละจากที่บางบานนี่แหละใช่แล้วก็ต้องเป็นเขาแบบเป็นต้นกำเนิดต้นตำรับคือสมัยก่อนเนี่ยดินที่จะมาทำเป็นอิฐเนี่ยมันจะต้องเป็นดินจากแม่น้ำเพราะว่าจะเป็นดินที่ผู้ชมลองสังเกตนะคะคืออันเนี้ยเห็นปะมันจะเล็กนิดเดียวเห็นดูซิแล้วก็ถ้าสังเกตดูดีๆมันจะมีแกลบด้วยเห็นปะแล้วคือแกลบเนี่ยมันก็คือเอาไปทำเอาไปเผาถูกไหมล่ะพอเผาเสร็จปุ๊บก็เอาเท่านี่แหละมาคลุกใหม่เออนี่ไงนี่แล้วแบบมันจะไม่เนี๊ยบนะมันจะมีความแบบเป็นธรรมชาติหนักหรือเบาก็โอ้ยพอสมควรนะก็ถ้าแบบโยนใส่ก็สังเกตเวลาไปดูพวกกำแพงเมืองสถูปเจดีย์ถ้าเกิดว่ามีพวกแกลบอ่ะมันจะเหมือนเป็นรอยแกลบอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นอิฐมอนที่ทำมือทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่นะตามโบราณสถานบ้านเรือนที่นี่ก็ยังคงเห็นอยู่แบบนี้เหมือนกันค่ะนะทำเยอะที่นี่แหละแล้วก็เมื่อกี้เห็นคุณป้าใช่ไหมเขาไปคุยไหมเราจะได้ดูด้วยว่าทำยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าคุณป้าชื่ออะไรคะขออนุญาตชื่อหยวกจ้ะป้าหยวกจ้ะป้าหยวกป้าหยวกป้าหยวกเมื่อกี้ทำอะไรอยู่คะกลางเก็บอิฐขึ้นอันนี้คืออันนี้คือกำลังเสร็จแล้วเหรอคะยังไม่เสร็จจ้ะหมายถึงว่าเก็บขั้นตอนไหนปั้นเสร็จแล้วปั้นเสร็จแล้วเอามากองไว้แล้วพอแห้งแล้วก็จะใส่กระเตงเข้าโรงเข็นเข้าโรงเข้าโรงอิฐกระเตงเนี่ยใส่กระเตงแบบนี้แล้วก็จะเข็นเข้าลงไปตั้งแบบเผาตั้งเผาอะป้าหยวกป้าหยวกเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคือตั้งแต่แรกเลยโอเคเราได้ดินมาแล้วเราทำยังไงต่อคะอันดินใส่ก็ใส่รถนะแล้วก็มาเทใส่บ่อเทใส่บ่อแล้วก็มาเหยียบแล้วน้ำยาน้ำใส่ก่อนอ่าฮะแล้วนี้เราตอนนี้ไม่ได้ใช้เครื่องจ้ะใช้เครื่องแล้วใช้เครื่องถ้าเป็นเมื่อก่อนต้องเหยียบใช่เพื่ออะไรจอบฟันแล้วก็ย่ำเพื่ออะไรคะคุณป้าขั้นตอนเพื่ออะไรไหนเพื่ออะไรเพื่ออะไรไปย่ำไปเพื่ออะไรย่ามให้มันเหนียวให้มันเหนียวมันจะเหนียวขึ้นเหนียวแล้วก็เอามาปั้นทอดไดได้ยินเสียงปี่มอนแล้วรู้สึกเศร้าขึ้นมาเลยนะคะสำหรับปี่มอนเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีของชาวมอนค่ะที่ถูกเผยแพร่มาตั้งแต่อดีตมีการแสดงในงานพิธีต่างๆแต่ว่าเราคนไทยเนี่ยมักจะคุ้นชินแล้วก็พบเห็นส่วนมากก็จะเป็นงานศพเป็นส่วนใหญ่นะคะนอกจากนั้นแล้วในปัจจุบันเนี่ยเครื่องดนตรีมอนก็ถูกผสมผสานเข้ากับเครื่องดนตรีไทยได้อย่างผสมกลมกลืนอย่างเครื่องดนตรีไทยที่นำมาผสมเนี่ยก็คือระนาดเอกระนาดทุ้มคล้องวงพอรวมกันแล้วเนี่ยก็ถูกเรียกว่าเป็นปี่พาดวงใหญ่เดี๋ยวเราจะพาไปชมการทำเครื่องดนตรีมอนนะคะที่ชาวมอนเนี่ยยังคงรักษาสืบต่อกันไว้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็สิ่งที่ทำให้เมย์ต้องรู้สึกว่าแปลกใจมากๆก็คือว่าช่างเนี่ยอายุเพียงแค่27ปีเท่านั้นค่ะคำว่าปี่พาดวงปี่พาดเนี่ยคืออะไรคะมันเป็นเครื่องดนตรีชิ้นไหนเรียกรวมๆมาเขาก็เรียกว่าวงปี่พาดมอนนะฮะคือมันมีอะไรบ้างในนั้นมันมีหลายชิ้นนะมีคล้องมอนมีรางระนาดมีกระจังโม่งคอกเปิงอันนี้คือรวมมอนปี่พาดใช่ฮะและมีปี่มอนมีครบวงนะครับคือเครื่องดนตรีที่คุณเจพูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเรียกรวมๆจะเรียกว่าวงปี่พาดใช่ฮะวงปี่พาดวงปี่พาดคือเหมือนชื่อองค์รวมใช่รวมทั้งหมดทุกชิ้นใช่ไหมคะก็คือรวมเป็นหนึ่งชุดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยวงปี่พาดมอนเนี่ยเข้ามาที่อยุธยาตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าตามประวัติแบบเป็นรูปธรรมก็เข้ามาสมัยรัชกาลที่2ครับรัชกาลที่2ต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนาะครูวงปี่พาดแถวปทุมมอนปทุมมั้งครับคาแบกเข้ามาจากมอตมะเข้ามาบ้านเราอ๋อครับมอตมะพม่าเหรอพม่าพมอนคือพม่าใช่ฮะคือตอนนั้นที่เขานำเข้ามาเนี่ยชิ้นแรกคืออะไรคล้องมอนเนี่ยแหละครับคล้องมอนนี่เลยครับคล้องมอนปี่มอนตะโพนมอนค่ะครับแล้วก็รู้สึกน่าจะมีจระเข้อีกอย่างนะครับ
ปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นชุดวงปี่พาดมอญในไทยอะเนาะก็จะใช้ในพิธีแบบอาจจะเป็นงานศพบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยต้นกำเนิดเลยเนี่ยคือเขาใช้ในงานอะไรบ้างที่ฟังเขาพวกผู้ใหญ่เขาบอกให้ฟังนะครับเขาก็ใช้ทุกงานงานมงคลเขาก็ใช้นะครับวงปี่พาดอะนะคะครับแต่เราจะคุ้นชินกับงานศพเนาะใช่เรามาคุ้นชินกับงานศพแล้วมีไหมงานมงคลที่แบบเคยอย่างเช่นงานอะไรคะแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนงานสมัยก่อนที่ตามประวัติที่เขาเขียนกันมาก็งานสมโภชพระแก้วมรกตเขาก็ใช้เครื่องมอญนะที่บ้านของช่างเจนะคะก็จะมีการทำเครื่องดนตรีมอญอยู่หลายอย่างเลยค่ะมีทั้งคล้องมอญมีโมงปี่ตะโพนทุกชิ้นคือการทำมือทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าราคาเนี่ยไม่ธรรมดามีตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนเลยค่ะอยากจะเห็นเวลาที่เป็นแบบเป็นวงว่าเล่นยังไงว่าเล่นยังไงแล้วก็ปกติเราเห็นตาภาพไง อยากได้เห็นว่าเวลาเล่นจริงๆเต็มวงเป็นยังไงบ้างจะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวไปชมนะคะไปดูกันค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมของชาวมอญแล้วนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่เรียกว่าได้รับอิทธิพลมาจากสังคมพหุวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตก็คือผ้าลายยางผ้าลายยางได้รับอิทธิพลมาจากชาวอินเดียค่ะแล้วก็ที่มาของผ้าลายยางเนี่ยน่าสนใจมากเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวของผ้าลายยางจากคุณวัชรพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์ผู้ที่ได้รับการอนุรักษ์ผ้าลายยางของจังหวัดอยุธยากันค่ะใหญ่มากมาถึงแล้วครับนี่ผ้าไทยอยุธยาผ้าไทยอโยธยานะฮะอยู่ในตลาดมหาราชนี่แหละที่เราเรียกกันนะครับเราจะไปคุยกับท่านผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านเป็นนายกอบต.ของที่นี่นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายกครับสวัสดีครับนายกอุนะฮะท่านวัชรพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์ครับผมโอ้โหร้านนี่เดินมาโอ้โหอาหารตลอดเลยนะตื่นตาตื่นใจมากเลยคนเยอะมากนะฮะโอ้นี่คือสิ่งที่ท่านนายกเนี่ยเนรมิตขึ้นมาเลยใช่ครับที่นี่เป็นสร้างใหม่หมดฮะสร้างใหม่หมดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างใหม่หมดใช้เวลาประมาณตั้งแต่ปี2553-54โอ้โหสิบกว่าปีเดี๋ยวเราจะคุยกันตอนนี้ขอคุยเรื่องนี้ก่อนขอคุยเรื่องที่เสื้อท่านนายกใส่เนี่ยฮะครับผมนี่ที่เราจะมาคุยนี่นั่นคือเรื่องนี้ผ้าลายยางผ้าลายยางครับฟังดูแล้วผ้าลายยางผ้าไทยอยุธยานะฮะครับผ้าลายยางท่านนายกอธิบายหน่อยคือมาที่ไปอยุธยาเนี่ยนะครับมีผ้าประจำจังหวัดก็คือผ้าลายยางถ้าฟังดูแล้วคนจะเอ๊ะอะไรลายยางมาหลายอย่างหรือเปล่ามาหลายอย่างได้ไงนะฮะคือผ้าลายยางเนี่ยกำเนิดในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นผ้าที่ชนิดเดียวนะครับที่เราเรียกได้ว่าเป็นผ้าราชสำนักค่ะเพราะเนื่องจากว่าคนที่ให้ทําขึ้นเนี่ยก็คือสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ท่านเนี่ยทรงโปรดให้ช่างในราชสำนักเนี่ยเขียนลายไทยลายไทยพวกนี้นะฮะที่เห็นเนี่ยเป็นลายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งลายเนี่ยต้นฉบับเนี่ยไปที่อินเดียไปให้ช่างที่อินเดียเนี่ยทําการถอดลายลงบล็อกแม่พิมพ์แล้วก็พิมพ์ผ้าด้วยสีลงสีย้อมสีตามลายที่ตามลายตัวอย่างสำนักกำหนดไปตามลายตัวอย่างที่ส่งไปจากกรุงศรีอยุธยาเรียกลดทอนสั้นๆว่าผ้าลายอย่างหรือผ้าลายตามตัวอย่างโอ้เรียกย่อๆใช่ไหมฮะโอ้ซึ่งลายเนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นลายพุ่มเข้าบินลายกินรีลายกินรีลายนารายทรงคุดอะไรต่างๆแล้วตอนนั้นต้องส่งไปอินเดียเพราะว่าอินเดียก็มีฝีมือด้านนี้ใช่ครับอินเดียเนี่ยเขาเป็นเมืองที่มีความชำนาญเรื่องผ้ามาเป็นพันปีต้องยอมรับความเก่งกาจของเขาคือสยามเราเนี่ยอยุธยาเราทำไม่ได้นะครับด้วยเทคนิคเหมือนกับให้ไปทำบล็อกนะใช่ไหมไม่ทำบล็อกฮะทั้งต้นแบบทั้งกระบวนการผลิตทุกอย่างเลยถือว่าเป็นเทคนิคชั้นสูงเฉพาะตัวมากเพราะนั้นผ้าลายอย่างจึงเป็นผ้าแบรนด์เนมเป็นผ้าแบรนด์เนมตั้งแต่อยุธยาก็เป็นผ้าที่นำเข้าแล้วก็ผ้าต้นฉบับจากราชจักรวังพูดง่ายจักรวังจากเจ้านายส่งไปแล้วก็ทำตามตัวอย่างที่ส่งไปนะลายผ้าตามตัวอย่าง
ก็คือออกแบบจากเราไปออกเราไปฮะนั้นออกแบบจากเราไปแต่ว่ากลิ่นอายของเทคนิคการทำผ้าเนี่ยบางอย่างอาจจะมีกลิ่นอายของอินเดียมาของมุสลิมปนมาด้วยอะไรอย่างนี้นะครับนะฮะลวดลายต่างๆคนเอ๊ะคล้ายๆแขกบ้างอะไรบ้างเพราะว่าวัฒนธรรมมันมีกลืนกันอยู่บ้านนี้มีเรื่องเล่าผ้าลายอย่างเป็นผ้าที่ใช้ในราชสำนักในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นผ้าฝ้ายที่เขียนหรือพิมพ์ลายตามอย่างออกแบบโดยราชสำนักสยามและส่งไปพิมพ์ที่อินเดียเพราะเป็นแหล่งผลิตผ้าทอที่มีคุณภาพเยี่ยมในสมัยนั้นผ้าลายอย่างจึงเป็นผ้าที่ราชสำนักคิดค้นลายขึ้นมาวาดลายลงบนผ้าให้อย่างซึ่งหมายถึงผ้าตัวอย่างและด้วยสมัยนั้นอยุธยาไม่มีเทคโนโลยีเรื่องการพิมพ์ผ้าจึงต้องส่งไปพิมพ์ลายที่อินเดียสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเขียนลายเนี่ยเนี่ยเขียนอย่างเงี้ยเหมือนกันเหมือนจิตรกรรมฝาผนังเลยอย่างเงี้ยนะครับให้ทางอินเดียมาทำเป็นผ้านี่ฮะเราจะเขียนลายอย่างนี้ไปออกแบบนี้ไปใช่ฮะสมัยโบราณก็เขียนอย่างนี้ยุคปัจจุบันทำก็ยังเขียนแบบนี้อยู่เพียงแต่ว่าปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีคือมีคอมพิวเตอร์ในการต่อลายแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาก็ต้องมาแกะเป็นบล็อกไม้ซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูนะครับแล้วก็อันนี้อย่างนี้อ่านคุณดูนี่คุณกระโหลกเห็นไหมเป๊ะเลยเออนี่เป๊ะเลยนี่เป๊ะไหมเป๊ะเลยนี่ค่ะแบบนี้เลยอ่ะคือแบบนี้นี่คือตัวนี้จริงๆเห็นไหมโอ้ละเอียดมากเห็นไหมคือต้องเขียนอย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วเอาไปพิมพ์เหรอแล้วเอามาพิมพ์มาต่อลายตอนนี้เรียกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อในยุคปัจจุบันนะเพราะว่าเทคโนโลยีเราเนี่ยมันถึงไงแต่เมื่อสมัยอยุธยาเนี่ยเราไม่มีความชำนาญเรื่องเหล่านี้จึงต้องส่งไปอินเดียให้คุณกระดกดูอันนี้อันนี้ผ้าโบราณผ้าลายอย่างโบราณตอนนี้ไม่ต้องเอามาไม่เป็นไรต้องให้จับได้ไม่มีปัญหาไม่อยากอุ้ยอายุกว่า200ปีนะประมาณนั้นไม่เป็นไรแม่แล้วจับเองนะจับเป็นต้องจับให้เป็นถ้าจับเองนะโอ้ยเสียดายไม่ขับออกได้คืออย่างนี้200ปีนี่โอ้โหคุณพระคุณเจ้าช่วยสาธุเป็นบุญแก่รายการเป็นบุญแก่ท่านผู้ชมลายกระดกยกสยามวันนี้ได้เห็นกันแบบโอ้โหนี่แบบของเก่าของผ้าชิ้นนี้เนี่ยมัดนี้เดินทางผ่านการเวลามา200ปีเห็นทำคือด้วยสายตาเราก็เห็นความเก่าแล้วค่ะอันนี้เป็นการพิมพ์ลายใช้บล็อกอย่างเงี้ยคุณกระโหลกอย่างเงี้ยโอ้เนี่ยโบราณนี่เขาจะเป็นบล็อกแม่พิมพ์อย่างนี้แหละคุณกระโหลกอย่างเงี้ยเขาก็หนึ่งสีคือหนึ่งลายนะพิมพ์อย่างเงี้ยพิมพ์ลงไปพิมพ์ลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็พิมพ์ลายแล้วกั้นสีกั้นลายใช้เทคนิคเป็นเทคนิคที่ยากมากไม่ใช่ง่ายค่ะต้องใช้คำว่ามันยากต้องใช้ความชำนาญขั้นสูงพอพิมพ์บางอันก็ต้องมาแต้มสีต่างหากเห็นแต่รอยแต้มไหมเนี่ยเห็นไปรอยแต้มสีไหมงานทำมือล้วนๆมันเป็นแฮนด์เมด 100% อันนี้คือตัวอย่างของการเขียนลงบนผืนผ้าแบบเต็มเป็นไงฮะโอ้โหสวยมากเลยว้าวสวยมากเนี่ยฮะเนี่ยแต่นี่เขียนไม่เสร็จนะรอดเลยพอแล้วฮะตายโอ้โหหรือนี่ยาว3.50 โอ้โห3.50 นะฮะเนี่ยอันนี้คือการเขียนด้วยมือทั้งผืนหมดเลยทั้งมือด้วยมือแล้วยังต้องมานั่งแต้มนั่งเขียนอีกอันนี้เป็นผ้าหรืออะไรเป็นผ้าผ้าแคนวาสครับแคนวาสนะเนี่ยครับมันก็เป็นต้นร่างนี่ให้เห็นเลยสมมติว่าสมัยก่อนส่งไปอินเดียนะก็อาจจะเขียนทั้งผืนอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งไปให้ละม้วนไปแล้วเขาก็จะไปลงพิมพ์ลงอะไรก็แล้วแต่เขาเลยถ้าทำตามนี้แล้วทำตามนี้ช่างก็จะไปถอดอินเดียก็จะไปถอดก็จะดูว่าอ๋อตัดตรงนี้ออกมาเป็น1บล็อกอันนี้อีกบล็อกนึงสีบล็อกนึงทำยังไงแต่เขาต้องมีต้นฉบับเพราะฉะนั้นต้นฉบับเนี่ยมันถูกส่งไปจากสยามโอ้โหแบบนี้ค่ะแล้วก็กลับมาขายผมเกิดไม่ทันเลยนะตอนนั้นแต่ไม่ทันแน่ไม่เกิดไม่มีท่านผู้ชมคนไหนก็เกิดทันแล้วสมัยพระนารายณ์ฮะครับสิ้นข้อสงสัยสำหรับหลายท่านที่บอกโอ้เราเลือกพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่ติดนะครับเรื่องของคนบ้านเดียวกันนะครับก็เห็นกันแล้วนะว่าที่นี่อยู่กันอย่างหลากหลาย
แล้วก็ยังสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันในสิ่งที่จากนี้ไปหลายคนมาที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็จะได้เห็นในรายละเอียดไม่ว่าท่านจะไปไหว้พระไม่ว่าท่านจะมาทานอะไรก็ตามแต่ใช่ไหมยังพูดถึงเรื่องของอาหารอย่างเช่นถ้ามาอยุธยาเราต้องนึกถึงโรตีสายไหมไม่แปลกใจเลยว่ามันเป็นอาหารที่เป็นหนึ่งในพหุวัฒนธรรมที่เราไปรับมาจากชาวอินเดียมาปรับเปลี่ยนให้เป็นโรตีสายไหมแบบทุกวันนี้หรือแม้กระทั่งกุ้งแม่น้ำคือหมิวเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่คิดมาตลอดว่ากุ้งแม่น้ำกินที่ไหนก็ได้อยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองหรือแม้กระทั่งนครปฐมก็มีแม่น้ำมีแม่น้ำไหลผ่านแต่อย่างที่เราพาไปดูว่ากุ้งแม่น้ำอยุธยาเนี่ยแม่น้ำที่นี่เนี่ยมีทั้งป่าสักลบบุรีเจ้าพยาแล้วมีคลองเป็นพันสายเพราะฉะนั้นเนี่ยกุ้งแม่น้ำที่นี่เนี่ยมันเติบโตมาพร้อมกับแร่ธาตุสารอาหารเนื้อมันเลยแน่น เนื้อมันแน่นมันหวานคือถ้ามันว่ายอยู่ในแม่น้ำเนี่ยมันก็เป็นกุ้งที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรงพอแล้วครับพอแล้วเด้งดึงดึงดึงเขาจะอินมากเรื่องการกินมันกุ้งก็อร่อยยังไม่จบเลยเห็นไหมฮะมันมีมากกว่าโรตีสายไหมที่เราซื้อไปฝากคนที่กรุงเทพมันมีมากกว่านั้นนี่คือที่มาที่ไปใช่แล้วก็รวมไปถึงเนี่ยทำให้เห็นนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขาอยู่กันอย่างแบบกลมเกลียวอยู่กันอย่างกลมกลืนวัฒนธรรมประเพณีการสืบสานอย่างชาวมอญเองเนี่ยที่มาอยู่ที่นี่ทำให้รู้ว่าจุดกำเนิดของอิฐแต่ละก้อนก็มาจากชาวมอญเนี่ยผ้าแต่ละผ้าทุกอย่างที่มีอยู่คือชาวมอญเนี่ยมีอยู่เยอะมากประมาณ53ทั่วประเทศเลยให้สามจังหวัดแต่ว่าอยุธยาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งที่เหมือนกันเยอะมากเจอมากค่ะและเราก็ได้ทำซีรีส์ชุดคนบ้านเดียวกันพหุวัฒนธรรมนะครับมาจังหวัดนี้เป็นอีกจังหวัดหนึ่งเราทำมาตั้งแต่กาญจนบุรีนครพนมเบตงตราดเชียงใหม่มาพระนครศรีอยุธยานะครับที่นี่ซึ่งความจริงคนบ้านเดียวกันเนี่ยนะฮะไม่ได้มีเพียงแค่6จังหวัดนี้นะครับมีอยู่ทุกภาคมีอยู่ทั่วทุกหัวระแหงแล้วก็ทุกๆหลังของคนบ้านเดียวกันนั้นอยู่กันอย่างอบอุ่นกลมเกลียวแน่นแฟนแม้ว่าจะมีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติหรือว่าที่มาที่ไปแต่ไม่เป็นปัญหาอุปสรรคในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตลอดไปในแผ่นดินนี้ใช่ไหมฮะก็ต้องขอบคุณนะครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ซึ่งสนับสนุนรายการลายขนกยกสยามชุดคนบ้านเดียวกันนี้ทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ร่วงรู้ว่าในแต่ละแห่งแต่ละจังหวัดนั้นมีความอบอุ่นแล้วก็ที่สำคัญคือเชิญชวนให้ท่านผู้ชมได้ไปเหมือนกับที่เราไปท่านจะได้ประจักษ์ได้เห็นความประทับใจด้วยตาของท่านเองนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ไหมฮะช่วยกรุณาให้ผมอยู่ตรงกลางได้ไหมฮะช่วยแทรกนิดนึงได้ไหมฮะได้ค่ะโอเคโอเคไหนนะที่เราเคยเข้ามาอยู่ด้านนู้นป่ะขอบคุณมากนะครับสุขภาพแข็งแรงนะคุณลุงไม่ต้องรีบฮะเดี๋ยวตกค่อยๆเดิน